ครับนะฮะคุณผู้ชมมาดูเรื่องอื่นกันบ้างสําคัญไว้แพ้ก,กันเรื่องฝุ่น PM 2.5สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งผลกระทบให้กับหลายจุดของกรุงเทพมหาดก่อนแล้วก็ปทิ่บนทนครับเชา้านี้แม้ว่าจะมีฝนตกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับ ฟุญยังมีผลต่อสุขภาพอยู่ขณะที่เมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปมาตรการเตรียมรับมือกับปัญหาพี2.5มรวมถึงหมอกควันและไฟป่าครับเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนครับโดยผหลังการประชุมนายประเสริฐจ,จันทร์รงทองท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าผลการประชุมมีอยู่2เรื่องหลัก คือมาตรการที่จะจัดเตรียมรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงปี2568แล้วก็เรื่องที่2นะครับได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา3ชุดเพื่อดูแลทั้งปัญหาหมอกควันบลพิษทางอากาศก็แบ่งเป็นภาคการเกษตรพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อมีการบริหการร่วมกัน อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะต้องลดจุดความร้อนภายในปีนี้ให้ได้มากขึ้นร้อยละยีจากปีที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่14กลุ่มป่าและก็พื้นที่เกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืชสำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดและก็อ้อยครับขณะที่นายเฉลิมชัยศรีออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมั่นใจว่าปีนี้จะสามารถลดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าภาคเหนือได้ ด้วยการประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบรวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนกันโดยกระทรวงมีการผลักดันมาตรการที่จะดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปล่าด้วยการเสนอให้จัดงบประมาณเป็นค่าตอบแทนทดแทนการทำไร่ในช่วงของฤดูแล้งซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอ ไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับถนนั้นนายชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นมีแผนที่จะนำรถขนส่งและรถบรรทุกเข้าบารลงทะเบียนบัญชีสีเขียวเพื่อตรวจสภาพรถและจำกัดการวิ่งในช่วงที่เกิดฝุ่นรวมถึงมาตรการ Work f r o ร Home หากสภาพอากาศอยู่ในภาวะที่วิกฤต แล้วขอความร่วมมือกระทรวงการคมนาคมกระทรวงคมนาคมครับช่วยลดค่า,าช่วยลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อประชาชนหันมาใช้รถสาธารณะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นมาตรการในภาพรวมนะครับสำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในเช้านี้นะครับไปเช็คกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดดูจากแผนที่เนี่ยหลายจุด ก็มีจุดสีเขียวสีฟ้านะครับแปลว่าอากาศดีแต่ว่ากระจุกตรงกลางที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายจุดเหลืองแล้วก็ส้มนะครับ mm hmm. สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศเช้าน <mon> <mon> <men> ี้คุณภาพอากาศในบางพื้นที่ก็อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรวจพบฝุ <mon> ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีตำบลบางเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตำบลหน้าพระรานตำบล อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝุนละอองเกินมาตรฐานหลายจุดด้วยกันถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นเหลืองๆส้มๆหลายจุด,ดนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณถนนพิษณุโลกเขตปทุมวันสวนทวีวัฒนารมเขตทวีวัฒนาสำนักง,งานเขตสาทรขแขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรริมถนนบางนาตราดเขตบางนา เขตบางนาน,นะครับแล้วก็ตำบลบางพูดอํเภอปากเตร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีตำบลมหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครส่วนเมื่อสักครู่นี้เลยเร็วทามผมเช็คทางเว็บแอปพลิเคชัน a i r ์ฟอร์ไทยนะครับที่สถานีของเราที่ถนนวิภาวดีรังสิตนี่นะครับค่า AQI อยู่ที่61ยังเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ค่าฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ที่ระดับ 27.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับอขนาดเมื่อวานนี้มีฝนล้างฝุ่นลงมาหน่อยแล้วนะเติมน้ําในแม่น้ําให้ในช่วงลอยกระทงมีได้ลอยกระทงกันอย่างแบบมีน้าหน่อยน้าเต็มตลิ่งนะครับน้ำเต็มตลิ่งกันหน่อยน,นะครับก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วรนะับ PM 2.5เนี่ยมาสูดเข้าไปแล้วมีผลระยะยาวตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังหาทางแก้ไขปัญหาอยู่นะครับครับ